สวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์นะครับแล้วก็วางแผน Forex นะครับให้เล่นแล้วได้กำไรแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเนาะนะนี่ก็เป็นการบันทึกครั้งที่13แล้วนะครับก็เริ่มเลยดีกว่านะครับไม่พูดมากเนาะเริ่มที่ตัว EURAUD นะครับวันนี้นะครับ1คู่เหมือนเดิมนะครับที่เลือกตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นมาติดแนวต้านที่ดูแล้วน่าจะแข็งแรงพอสมควรนะครับโดยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงแนวต้านที่กว้างขึ้นมาถึงประมาณนี้เลยนะครับเพราะงั้นในความเป็นจริงนี่ก็ความเป็นจริงอยู่แล้วนะยังสามารถขึ้นมาถึงนี่แล้วเราค่อยมีการพักตัวจริงจังได้เหมือนกันนะครับนั้นอาจจะยังไม่ได้เล่นตอนนี้ตรงนี้ทันทีนะครับเริ่มจากดูภาพใหญ่นะครับเพื่อหาทิศทางก่อนนะครับตอนนี้เห็นว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะครับตัวรอบราคาที่วิ่งขึ้นตรงเนี้ยนะมีสิทธิ์ที่จะจบค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงหมายความว่าตรงนี้น่าจะมีการพักตัวที่ลึกนะครับโดยการพักตัวตรงนี้เนี่ยมันทะลุเทรนด์ไลน์ตรงนี้เรียบร้อยนะครับทะลุไปแล้วนะครับทะลุไปแล้วดีก็น่าใช้ประมาณนี้ทะลุไปแล้วนะการที่ทะลุตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาพักเนี่ยนะครับเป็นไปได้ที่น่าจะลงกลับมาทดสอบโลข้างล่างนะทดสอบโลข้างล่างตัวราคาอาจจะวิ่งลงมาได้ถึงประมาณแถวแถวตรงนี้นะครับแบบไม่ยากเท่าไหร่นะตรงเนี้ยแบบไม่ยากเท่าไหร่เป็นมีความเป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเลยมองว่าราคาณจุดเนี้ยน่าจะเล่นมองเล่นลงนะครับมองเล่นลงมากกว่าเล่นขึ้นนะครับเนื่องจากเหตุผลตรงนี้มีข้อหนึ่งก็คือตัวราคาไฮตรงนี้นะครับมันติดแนวต้านเดิมมันติดแนวต้านใหญ่ๆแนวเดิมอยู่เหมือนกันด้วยนะครับก็เลยคิดว่าแนวนี้น่าจะแข็งแรงเนาะน่าจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ที่จะลงมาก่อนแล้วทดสอบตรงนี้เรียบร้อยยังไงก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยนะครับลองเข้าไปดูในรายละเอียดเนาะในไทม์เฟรมเล็กนะครับว่าถ้าจะเล่นลงตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นลงไปได้ถึงไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับลองเข้ามาดูที่1ชั่วโมงนะครับดู4ชั่วโมงก่อนดีกว่า1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูเป็นสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณเซลล์เนาะตอนนี้โอ้4ชั่วโมงจริงก็เห็นนะเห็นสัญญาณเซลล์เหมือนกันนะเราลองตรงนี้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีแนวรับเล็กๆซึ่งโอ้ดูทะลุแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็รอให้จบแท่งเพื่อความชัวร์นะครับในการทะลุแบบนี้เนาะซึ่งแนวรับเล็กๆแนวนี้เนี่ยไม่ลงเลยเราทิ้งเลยอาจจะเห็นแก๊ปตรงนี้เนาะใช้แก๊ปมาเป็นแนวดีกว่าเพื่อให้แนวนี้มันถ้าทะลุแล้วน่าจะลงจริงอะไรอย่างนี้นะครับใช้ตรงนี้นะดังนั้นสัญญาณซื้อทะลุถ้าราคาทะลุจุดนี้ลงมาจะเปิดเซลล์นะครับเปิดเซลล์แล้วก็วางเป้านะครับวางเป้าไว้2จุดนะครับก็คือ1
จุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเส้นเขียวข้างล่างนะครับวางเป้าไว้สองจุดโดยมีความคุ้มนะความคุ้มนะครับถ้าทะลุตรงนี้ลงมานะครับปิดเอาแบบเยอะสุดๆเลยก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แต่ไม่น่าจะต้องวางเยอะขนาดนั้นถ้ามันทะลุลงมาเนาะแต่ไม่เป็นไรดูอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับ1,200นะครับโดยเป้าแรกอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับแล้วก็เป้าสองอยู่ที่เยอะอะ3,500นะครับนะถ้ามีการทะลุลงมานะครับเราลองมาดูในสามารถปรับหน่อยได้นะนี้โอเคก็ตรงนี้พอดีเลยสวยเลยถ้าชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงใหม่เนี่ยปิดได้แบบเนี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจก็คือน่าเล่นเลยเอาง่ายๆนะครับน่าเล่นเลยนะครับสต็อปลอสก็ไม่ต้องสูงขนาดนั้นนะครับเอาแค่ตรงนี้พอแล้วนะครับก็ลดลงมาได้เยอะพอสมควรนะลองดูเอาตรงนี้สต็อปตรงนี้นะครับแต่700นะครับก็เป้าแรกตัดไป1,000 กว่าเลยนะครับถ้าเขาเรียกว่าคือตรงนี้ก็มาน่าจะมาถึงได้อยู่แล้วนะขอปรับนิดหน่อยนะเพื่อความณจุดนี้น่าจะแข็งแรงนะแข็งแรงตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ยังได้นะน่าจะแข็งแรงนะครับก็คือราคาถ้าหลุดตรงนี้ลงมาน่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ปึ๊บเป้าที่สองก็เอาแค่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อแบบให้ถึงชัวร์ๆนะครับก็คือวิ่งพักลงมาในจุดแรกค่อนข้างแน่ที่น่าถึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีการใช้ UA มีอะไรทะลุลงไปต่อนะครับก็น่าถึงจุดที่สองได้นะครับนี่ก็เป็นแผนที่จะเล่นวันนี้นะครับซึ่งน่าจะได้เล่นแน่ๆแหละในชั่วโมงนี้ในอีกประมาณไม่เกิน1 ชั่วโมงนี้อะไรนะครับถ้าลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่แบบว่าทิ้งหางแล้วก็ย้อนกลับคืนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ตรงนี้ก็น่าเล่นเซลลงมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะคู่ EY AUD วันนี้นะครับสรุปนิดนึงนะครับก็คือดูในไทม์เฟรมใหญ่แล้วนะครับติดมันติดแนวต้านเนาะติดแนวต้านนะครับที่ดูแข็งแรงทีเดียวนะครับแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะมีจังหวะให้เซลล์ลงมาได้นะครับโดยเซลล์ลงมาเนี่ยมีก็คาดหวังกำไรอยู่ที่ประมาณช่วงเนี้ยครับช่วงเดียวนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับเพราะว่าเราเก่งสั้นๆเนาะวันเดียว2 วันอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยถือนานมากมายในเปิดไอซ์แล้วนะครับตัวกำลังตรงนี้ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับยังรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นการลงครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้ที่จะมีนิวโลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าลงมาทดสอบโลเดิมแถวนี้อีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเทนนะครับก็มีการขึ้นมาติดแนวต้านใหญ่ๆด้านบนด้วยนะครับก็เป็นไปได้ที่จะพักครั้งนี้ลึกพอสมควรได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าทะลุตรงนี้ลงมาก็น่าจะโอเวอร์แลปเลยขึ้นก็น่าจะมาแถวๆนี้ได้แถวๆนี้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็
ยังอีกยาวนะรอดูไปก่อนนะครับเพราะอันนี้มันทำเฟรมเดย์นะครับดังนั้นถ้าเราจะเล่นเกมเล็กๆนะครับขอเข้ามาดูในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็จะได้เข้าออเดอร์ที่ปลอดภัยนะครับก็จะเจอตรงนี้เนาะช่วงกว้างมันแบบนี้นะครับก็ถ้าเซลล์ตรงนี้ซับลอสก็อยู่แท้ที่ประมาณนี้นะครับใช้ซับลอสอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ต้องทิ้งสต็อปลอสไว้นะครับผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าราคาขึ้นมายังไงก็ช่างมีการทดสอบแล้วทะลุหรือถึงทะลุแล้วปิดลงมาต่ำกว่าก็ผมก็ยังคิดว่าทรงไม่สวยแล้วเหมือนเดิมนะครับงั้นจะทิ้งไว้ตรงนี้นี่คือแบบเยอะสุดๆนะครับซึ่งในความจริงถ้าเกิดมันปิดย้อนกลับคืนมาชนะตรงเนี้ยใช้เส้นใหม่ดีกว่าชนะตรงนี้นะครับผมว่าก็ไม่สวยแล้วล่ะอาจจะให้อยู่ตรงนั้นปิดได้แถวๆในนี้เนี่ยก็คงหนีแล้วเหมือนกันก็คงไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่พอบอกเผื่อไว้เผื่อแบบคนไม่มีเวลาดูเลยอะไรเงี้ยนะครับมาดูแล้วก็อยากลองวางแผนเพื่อที่โอเควางแผนทีเดียวแล้วก็ปล่อยมันทํางานไปอะไรเงี้ยนะครับก็วางซับลอสเผื่อไว้ตรงนี้ก็ได้ซึ่งถึงเผื่อไว้ตรงนั้นเนี่ยความคุ้มของมันก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ย700นะครับถ้าเราได้กําไรแล้วได้ประมาณ1,300อย่างเงี้ยนะครับถ้าได้เป้าที่สองก็ได้ประมาณ3,000เลยเกือบนะครับ2,900อะไรเงี้ยนะครับก็ความคุ้มมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอดีมันเพิ่งขึ้นแท่งใหม่นะครับก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะรอดูมันนะครับอย่างเงี้ยในชั่วโมงเนี้ยผมก็จะต้องดูระดับราคาตรงเนี้ยครับแบบใกล้ชิดหน่อยก็คือเปลี่ยนมาดูบ้างสักทีสองทีนะครับว่ามันจะทะลุแบบนี้ชัวร์ๆไหมถ้าราคาปิดได้แบบนี้นะครับก็จะเซลล์ลงมานะครับโอเคนะตัวสำหรับตัวนี้นะครับโดยสรุปเนาะก็ดูตัวเก่านะครับที่เราดูกันไปนะครับเมื่อวานนะนั่นแหละครับอย่างที่บอกครับตรงนี้ต้องไซด์เวย์ในกรอบนี้แน่นอนนะครับนะเมื่อวานเราวางแผนว่าตัว EYNZB เนาะเราจะบายขึ้นไปถ้ามันทะลุนี่ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทะลุแล้วก็เป็นไซด์เวย์นะครับเป็นถ้าเป็นไซด์เวย์ทรงนี้แล้วทะลุขึ้นมาได้นะครับสวยครับคราวนี้ได้กินกันเต็มที่แน่นอนแบบวิ่งช่วงเนี้ยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้รอลุ้นนะครับว่าจะได้เล่นคำใหญ่ๆอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับระหว่างอันนี้ก็รอดูคำเล็กๆพวกแบบคู่อื่นเนี่ยมีเยอะนะครับอันนี้อ่านแบบใหญ่ๆให้เพื่อเป็นการฝึกอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีคู่ดีเจเนาะที่รอเป้าสองนะครับอันนี้รอเป้าสองซึ่งดูทรงตอนนี้ก็ยังรอให้มาถึงเป้าสองได้อยู่นะครับเพราะว่าไอ้ทรงที่ลงมาแบบนี้ครับแล้วพักแบบนี้น่าส่วนมากจะเป็นการพักแบบไซด์เวย์ส่วนไซด์เวย์แบบเป็นส่วนหนึ่งของขาลงอยู่อะไรเงี้ยน่าจะยังลงอยู่แต่ว่าพักตรงนี้ไม่รู้จะเยอะแค่ไหนนานแค่ไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็สบายๆนะครับเพราะว่ากำไรไปหมดแล้วนะครับกำไรไปหมดแล้วโอเคแล้วก็จะมีคู่ทองเนาะทองก็เหมือนกันนะครับที่เมื่อวานบอกว่าป๊อตออกไปแถวนี้ไปทีหนึ่งนะครับเลยอีกไม้หนึ่งถือลุ้นนะครับเป้าแรกก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันถ้าถึงตรงนี้ปุ๊บไซด์เวย์สวยๆเบรกลงต่อเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าตรงเนี้ยถึงข้างล่างเนี้ยนะครับก็คงขอปิดก่อนนะครับจริงแท่งเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเกือบได้ปิดแล้วแต่วาง
วางพีพีถ้าวางพีพีเผื่อขึ้นมาหน่อยก็ได้ปิดไว้แล้วแหละโอเคไม่อะไรก็รอดูถึงเป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกไปแล้วไม้หนึ่งก็สบายๆนะครับอันนี้ถ้าระหว่างวันเดี๋ยวอาจจะเข้าดูรายละเอียดพวกทำเฟรมเล็กๆนะเพื่อเดี๋ยวปรับตัวสต็อปนะครับตามน่าจะปรับมาแถวๆนี้นะครับตามมาประมาณนี้ได้ปรับมาช่วงเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้สต็อปอยู่แถวนี้นะครับซึ่งมันย้อนยังไงก็ยังกำไรอยู่ดีนะครับไปรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายเล่นเป็นยังไงนะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเล่นประมาณนี้อย่าย้อนไม่เอาปิดลงมาเต็มเต็มอยากเล่นโอเคเนาะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปวางแผนตัวอื่นเพิ่มเติมนะสวัสดีครับ